Hello everyone โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป.6ทุกคนนะคะวันนี้ให้นักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยนะคะครูจะไม่เกริ่นนำไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรแล้วนะอ่ะเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยค่ะแล้ว open to page 50เปิดไปที่หน้า50เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาฝึกเรื่องของ reading นะคะการอ่านกันแล้วก็ reading comprehension การอ่านเพื่ อจับใจความนะคะทำความเข้าใจแล้วเสร็จแล้วเราจะนำเรื่องที่เราอ่านนี้นะคะสิ่งที่เราจับใจความได้ไป answer the questions เอาไปตอบคำถามกันอ่ะมาดูกันเลยค่ะว่าเรื่องนี้เขาพูดถึงอะไรแน่นอน if you look at the picture เราเห็นอะไรคะเราเห็น the two guys กำลังทำอะไรอยู่คะ playing table tennis. Do you know this is table tennis? เนี่ยนะคะ we call it table tennis but in Thai we call it ping pong ใช่ไหมคะโอเคเขาบอกว่าอะไร my favorite sport is table tennis กีฬาที่ฉันชื่นชอบก็คือ table tennis เดี๋ยวครูจะอ่านให้นักเรียนฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะ I will read it for you and then you listen carefully and pleaseFind the keyword ให้หนูตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ดูซิว่าเรื่องเนี่ยหาคีย์เวิร์ดให้ได้นะคะแล้วก็ลองจับใจความดูซิว่าเรื่องที่เขาพูดมันพูดถึงอะไรบ้างโอเคนะคะมา start I go to the school club with my close friend every Monday and Friday We usually wear shorts and t-shirts In tournaments we have to wear special clothes We do warm up exercise firstand then play for about an hour. We always play in singles, but sometimes we play in doubles. I hold a bat in my right hand, but my close friend Paula holds it in her left hand. We have to serve the ball over the net, and it can't touch the net. We have to score 21 points to win a set. Paula always wins.Both of us will play table tennis in doubles in the coming school sports day. After the game, we usually go out for some drinks and some snacks. Our favorite snack is tuna sandwich with Coke. Then we go back home. Paula walks home, but I take the sky train. โอเคนะคะมาดูกันได้ไหมจับใจความพอจะจับใจความได้ไหมว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างแน่นอนเขาต้องพูดถึง table tennis อย่างแน่นอนเลยนะคะและเขาก็พูดถึงตัวเองใช่ไหมแล้วก็เพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งนะคะher friend อีกคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า Paula นั่นเองแล้วเขาก็เป็นอะไรกันด้วย close friend เป็นเพื่อนสนิทกันนะคะมาดูกันตั้งแต่แรก I go to the school club with my close friend every Monday and Fridayเขาไปสคูลคลับกับเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยทุกๆวัน every Monday and Friday ทุกนะคะทุกวันจันทร์และก็วันศุกร์นะคะ we usually จำคำนี้ได้ไหม usually ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว usually เท่ากับ 80% นะคะ we usually พวกเรามักจะ wear shorts and t-shirts เขาก็พูดถึงการแต่งตัวด้วยว่าเขาก็มักจะใส่กางเกงขาสั้นใช่ไหมคะแล้วก็ t-shirts แต่ว่า in tournaments เวลาที่เขาแข่งขันเนี่ย we have to wear special clothes เขาก็จะต้องใส่ชุดที่มันมีความพิเศษกว่าเดิมใช่ไหมคะกว่าตอนที่เขาใส่ซ้อมหรือว่าใส่เล่นปกติแสดงว่าสองคนนี้ไม่ได้เป็นแค่นักไม่ได้เป็นแค่สองคนที่มาเล่น table tennis ธรรมดาใช่ไหมเขาเป็นTable tennis player ด้วยเขาเป็นนักกีฬาtable tennis ด้วยนะคะต่อไปเขาบอกว่า we do warm up exercise first ก็คือลำดับที่1ลำดับที่1เขาทำอะไรก่อนลำดับแรกเลยก่อนที่จะเล่นกีฬาเขาก็ต้อง warm up ก่อนใช่ไหมคะ and then หลังจากนั้น play for about an hour เขาก็เล่น table tennis เป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะประมาณ about ประมาณ1ชั่วโมงนะคะ we always play in singles ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาอะจะเล่นแบบเดี่ยวนะคะเล่นแบบเดี่ยวนะ but sometimes แต่ว่าบางครั้ง 50% ใช่ไหมคะ sometimes บางครั้ง we play in doubles เขาก็เล่นเป็นคู่นะคะเล่นคู่กันแล้วก็ไปแข่งกับคนอื่นแต่ถ้า singles ก็คือเล่นหนึ่งฝั่งมีแค่คนเดียวใช่ไหมคะโอเคต่อไป I hold a bat
in my right hand I hold a bat ฉันถือไม่ได้ถือข้างคาวนะคะถือ bat ในที่นี้ bat มีแปลได้2ความหมายนะก็คือข้างคาวที่เราเคยรู้กันใช่ไหมคะกับไม้ตีปิงปองอันเนี้ยนะคะเราเรียกมันว่า batI hold a bat in my right hand. ฉันถือไม้ตีด้วยมืออะไร right left side right ขวานะคะด้วยมือขวา but my close friend Paula เห็นไหมชื่อเพื่อนมาแล้วเพื่อนชื่อว่า Paula holds it in her left hand. เขาถือด้วยมือขวาแต่ว่า Paula ถือด้วยมือขวาไหมไม่ใช่นะคะ Paula ถือด้วย leftHand ก็คือมือซ้ายนั่นเองนะ We have to serve the ball over the net ทีนี้เขาก็อธิบายการเล่นtable tennis สักเล็กน้อยนะคะคือว่าเขาเนี่ยจะต้องเซิร์ฟให้มันทำไมคะ over ก็คือข้าม net นะคะ and it can't touch the net และลูกบอลเนี่ยมันก็ห้ามโดน net ด้วยนะ We have toscore 21 points to win a set แสดงว่าใน1เกมเนี่ยนะคะใน1เซตเขาจะต้องได้กี่คะแนน21คะแนนนะคะเพื่อที่จะจบเซตนั้นนะคะ Paula always wins แล้วส่วนใหญ่ใครเป็นคนชนะซะส่วนใหญ่ก็คือ Paula นั่นเองนะคะเพื่อนของเขา Both of us เราสองคน both แปลว่าทั้งคู่นะคะ Both of us ก็คือเราทั้งคู่เนี่ย will play table tennis in doublesจะเล่น table tennis in double ก็คือเล่นแบบคู่ใช่ไหมคะ in the coming school sports day เมื่อไหร่ในงานกีฬาสีของโรงเรียนที่ coming ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะแล้วเขาก็บอกต่อว่า after the game after คือเมื่อไหร่ก่อนหรือหลังหลังนะคะ after the game หลังจากจบเกมหลังจากการเล่น table tennis เสร็จเนี่ยนะคะไม่ว่าจะซ้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ we usually go out for some drinks and some snacks เขาก็มักจะไปทำอะไรไปหาเครื่องดื่มกินแล้วก็ snacks ก็คือขนมกินกันนะคะ our favorite snackis tuna sandwich favorite snack ของเขาสองคนคืออะไร tuna sandwich นั่นเองนะคะแล้วก็ drink ก็คือ coke then we go back home หลังจากนั้นเขาก็ไปไหนต่อเขาเป็นเด็กดีนะคะเขาก็กลับบ้านนะ go back home ใช่ไหมคะ Paula walks home Paula กลับบ้านยังไง walks Paula เดินกลับบ้านนะคะ but I take the sky train แต่ว่าเขากลับบ้านยังไงลูกด้วยรถไฟฟ้านะคะ train แปลว่ารถไฟ sky ก็คือท้องฟ้า sky train ก็คือรถไฟฟ้านั่นเองโอเคทีนี้จากเรื่องที่ครูแปลไปให้ฟังนะเราจะมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันแบบฝึกหัดก็อยู่ในหนังสือหน้าที่51นะคะ page 51นักเรียนเปิดดูได้เลยนะข้อแรกเขาบอกให้นักเรียนComplete each sentences with a word in the story. ให้นำคำจากในเนื้อเรื่องที่เราอ่านแล้วก็แปลพร้อมๆกันเมื่อกี้เนี่ยนะคะมาเติมลงในเนื้อในประโยคให้สมบูรณ์นะข้อที่หนึ่ง My sport is table tennis. อะไร sport กีฬาที่ฉันชื่นชอบคำว่าชื่นชอบดูจากเนื้อtopic ของมันเลยค่ะเมื่อกี้นี้หัวข้อเรื่องก็คือคำว่า favorite นั่นเองนะคะ favoriteFavorite. Oh, sorry. I have to change. It's too big. เดี๋ยวสักครู่นะคะ red one. Okay, my favorite sport is table tennis. แค่นี้เองต่อไป number two. We do exercise before we play table tennis. ก่อนที่เขาจะเล่นเทเบิลเทนนิสเขาทำอะไรก่อนออกกำลังกายยังไง warm up หาใส่เอาเองนะคะ warm up ต่อไป number 3 we have to wear special clothes in เขาเนี่ยจะต้องใส่เสื้อผ้า special clothes เนี่ยเมื่อไหร่ in tournament เวลาที่เขามีการแข่งขันใช่ไหมคะ tournamentNumber 4. Paula always holds Jujut in her left hand. Paula ถืออะไรด้วยมือซ้ายของเขาเมื่อกี้บอกไปแล้ว Paula ถืออะไรด้วยมือซ้ายของเขา
่อไปข้อที่5 number 5 we have to serve the ball to the net we have to ต้องพวกเราอะต้อง serve the ball ให้มันทำไมเน็ต touch หรือเปล่าไม่ใช่นะคะอ้าวพวกเราต้อง serve ball ให้มันทำไมเน็ตคะลองดูสิต่อไป we have to score 21 to win a set เราจะต้องได้คะแนน21อะไร points to win a set นะคะเพื่อที่จะชนะใน1เซตนะโอเค6ข้อแรกเสร็จไปแล้วต่อไปข้างล่างตอบคำถามโดยเขียนลงในช่องว่างที่กำหนดให้ answer the questions ก็ยังอยู่ในเรื่อง table tennis เมื่อกี้อยู่นะคะข้อที่1เลยเขาถามว่า when do they go to the school club when แปลว่าเมื่อไหร่When do they go to the school club? เขาไป school club เมื่อไหร่คะ They ประธานถาม they ก็ต้องตอบ they ใช่ป่ะ Go to the school club ครูเขียนไม่พออ่ะตอบสั้นๆก็ได้โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะ When do they go? Can you find the answer? หาคำตอบเจอยัง When do they go to the school club? Every อะไร Every Monday ทุกๆวันจันทร์และวัน Friday โอเค Number 2 What do they play at the clubWhat do they play at the club? เขาเล่นอะไรกันที่คลับอ่ะบาสเกตบอลหรือเปล่าเทนนิสหรือเปล่าหรือว่าฟุตบอลไม่รู้นะคะมันง่ายมากเลยนะข้อที่2ครูไม่เขียนให้นะคะหาคำตอบเอาเองต่อไปข้อที่3 Will they participate in the coming school sport day? Participate แปลว่ามีส่วนร่วมครูเคยสอนไปว่าถ้าคำถามที่มันขึ้นต้นด้วย is am are do does have has will พวกนี้ทั้งหลายมันจะตอบได้แค่2คำตอบก็คือ yes กับ no ใช่ไหมคะแสดงว่าข้อนี้เขาถามว่าอะไร will they participate พวกเขาเนี่ยจะมีส่วนร่วมในงานในงานกีฬาสีของเรียนที่ใกล้จะถึงนี้หรือเปล่ามีไหมคะมีใช่ไหมคะเพราะว่าเขาอ่ะจะไปแข่งเทนนิสกันแบบเป็นคู่ใช่ไหมคะเป็นดับเบิลใน school sport day เพราะฉะนั้นถ้ามีเราก็ตอบไปว่า yes day อะไรข้างหน้าเป็นตัวนั้นข้างหน้าเป็นตัวไหนเราก็ต้องใช้ตัวนั้น yes they will โอเคต่อไป number 4 what do they do after the game what do they do พวกเขาทำอะไร after หลังจากเล่น table tennis set พวกเขาทำอะไรนะคะ number 5 how do they go back home how do they go back home พวกเขากลับบ้านอย่างไร how แปลว่าอย่างไรใช่ไหม how do they go back home หนูก็ตอบไป Paula walk to homeแต่ว่าอีกคนนึงทำยังไงอีกคนนึงเขาชื่ออะไรใครสามารถใส่ชื่อลงไปได้นะคะก็ใส่ชื่อให้ครูด้วยนะโอเค Paula walks to home แต่อีกคนนึงกลับบ้านยังไง Sky Train ใช่ไหมคะโอเคแค่นี้วันนี้นะคะก็ช่วยกันแปลเนื้อเรื่องไปแล้วแล้วก็ทำแบบฝึกหัดหน้าเดียวนะคะก็คือหน้าที่51อันนี้นะเพราะฉะนั้นทำกันให้เสร็จนักเรียนต้องตั้งใจดูคลิปนะคะเพราะว่าครูตั้งใจถ่ายคลิปมาสอนนักเรียนมากๆแล้วก็กรุณา please 100 please 100ครั้งเลยนะคะกรุณาทำงานส่งงานกันด้วยนะคะเด็กๆโอเคค่ะวันนี้ครูก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะ Goodbye see you next time